นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูเพรสโต้พาสต้าสลัดช่วงที่แล้วเนี่ยซอสเพรสโต้ก็ได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการเตรียมเส้นพาสต้าจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับบอกได้เลยว่านี่คือเพรสโต้ที่อร่อยมากๆแล้วก็ทำง่ายมากๆนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับอย่างที่บอกวันนี้จะเป็นเพรสโต้พาสต้าสลัดนะครับคุณต้มน้ำใช่ไหมครับเอาละฮะหม้อดีๆแบบนี้เติมเกลือป่นอันนี้คือวันนี้เส้นพาสต้าที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นเส้นพาสต้าที่มีชื่อว่าฟาฟาเล่นั่นเองครับลักษณะของเส้นก็จะเป็นรูปโบและในภาษาอิตาเลียนนั้นก็มีความหมายว่าผีเสื้อนั่นเองครับแม่ข้างตองเขามีเขียนอะไรเต้เต้เต้แปลว่าอะไรฮะเขาเขียนว่าอัลเดนเต้แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากให้สุกแบบข้างในยังกรึบกรึบอยู่ก็จะใช้นาทีตามนั้นแต่ถ้าสุกแบบนุ่มก็จะขยับเวลาขึ้นมาอีกส่วนมากหลายๆยี่ห้อจะเขียนความชอบแล้วกันนะคุณอยากได้กรึบกรึบหน่อยก็ฝั่งซ้ายนุ่มๆหน่อยก็ฝั่งขวาแล้วแต่รสนิยมนี่อ่ะของเราวันนี้เนี่ยเราจะเสิร์ฟพาสต้าสลัดของเราคู่กับกุ้งย่างอ่ะถ้าคุณพูดย่างกุ้งนี่แหมไม่อิตาลีเลยนะครับอ่ะกุ้งย่างของเราเนี่ยไม่วกมาเลยอ่ะฮะน่าสงสารคุณเท็ดดี้เขานะครับเล่นมุกอะไรไปคุณอนาก็ไม่เล่นด้วยเลยจะปรุงรสง่ายๆมากๆคุณผู้ชมเราใช้ผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบแบบนี้โรยลงไปข้างบนแล้วก็เอากุ้งของเราไปอบในเตาแค่นี้เองใช่ง่ายๆเลยนะครับผมมีคำถามนิดนึงครับกับการต้มพาสต้าผมเห็นหลายๆคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเวลาต้มอะไรพวกเนี้ยกลัวว่าฟองเขาจะขึ้นมาถ้าเราเอามาวางมันจะหดไปจริงไหมถ้าเป็นสเตเลตได้ไหมนี่คือการทดลองนะครับครัววิทยาศาสตร์น่ารู้กับฟู้ดไฟโต้นี่จากนั้นก็โรยผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตาโลโบบนเนื้อกุ้งและนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน10นาทีหรือจนกระทั่งกุ้งสุกครับทำไมฟองถึงไม่ลดออกมาครับเนี่ยก็มีน้ำกันอยู่ดีๆก็ลดลงไปด้วยแล้วว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้จริงใช้ได้จริงนะครับเอาละครับพาสต้าของเราถือว่าได้ที่นะฮะร้อนๆแบบนี้ต้องน็อกน้ำเย็นใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเสิร์ฟเย็นแบบสลัดนะครับแล้วยังไงต่อครับเนี่ยโอ้โหจากนั้นง่ายมากที่สุดเลยเราทำเป็นเพสโต้พาสต้าสลัดเราจะมีผักที่ใช้กินคู่ก็คือมะเขือเทศแล้วก็เพิ่มความเค็มๆมันๆด้วยเฟตต้าชีสก็คือมีชีสอีกตัวหนึ่งมาช่วยนะครับแล้วคุณคุณที่ดีตักอ๋อได้ครับได้ครับคุณนานาแห้งๆแห้งๆนะครับใส่ลงไปในนี้ตักบอกรีบเอาก็คุณเอาแห้งๆอ่ะแต่ตัวเองเนี่ยร้อยลีลาก็เอาแห้งๆอันนี้คุณจะอย่างนี้หนึ่งทีเนี่ยดูสิเห็นไหมเลยเยอะเลยที่ติดอยู่เห็นไหมแค่เรื่องตัดเส้นออกจากน้ำมันยังต้องเหนือกว่าด้วยท่วงท่าเล็กแห้งหนึ่งจากนั้นยังไงครับเราจะใส่มะเขือเทศลงไปเฟตต้าชีสครับผมเราจะหั่นเป็นก้อนใหญ่ๆก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาคลุกหรือว่าเวลาจะตักเนี่ยมันก็จะบิดเบี้ยวก่อนไปก็เพสโต้สุดที่รักของเราสัดส่วนในนี้ตามความชอบเลยเอาให้หนำคลุกสิคือตอนนี้ไม่รู้ว่าได้กลิ่นเพสโต้หรือว่าเป็นกลิ่นกุ้งย่างอยู่ตรงนี้มันตีกันไปหมดเลยมันหอมมากเนี่ยคนสวยๆเขากินกันแบบนี้นะเท็ดดี้เนาะเนาะเฮลตี้พูดมันได้เอาละครับเพสโต้พาสต้าสลัดของเราได้ที่แล้วน่ากินมากๆเลยแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่าอีกหนึ่งความอร่อยที่ขาดไม่ได้และกินคู่กันจะแบบสุดยอดอันนี้ก็คือกุ้งย่างนะครับกระเทียมพริกไทยน่ากินนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นเป็นการย่างกุ้งที่ง่ายๆนะผมว่าแล้วก็แบบเขาอร่อยขึ้นจริงๆอ่ะวิหอมอ่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอุ้ย
อ่ะดีเชฟดี้เอาพาสต้าวางก่อนอ๋อครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งวางให้คุณจับให้ผมหน่อยจับกุ้ง2ตัวเพิ่มความอร่อยให้หนำไปเลยเรามีเฟตต้าเพิ่มสีขาวๆอยากให้รู้ว่าใส่นะใส่เยอะด้วยแบบนี้ขายไม่ได้นะทำไมเจ๊งนะเนี่ยโอ้โหพาร์มิซานค่ะสุดท้ายถ้ามีโหระพาอิตาลีใส่โหระพาอิตาลีถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะโหระพาไทยก็อร่อยไม่แพ้กันโอ้โหกูไม่รู้นะครับว่าเป็นเพสโต้น่ากินมากครับน่ากินมากเลยเพสโต้พาสต้าสลัดค่ะเพสโต้พาสต้าสลัดเสร็จแล้วครับซอสเพสโต้ที่มีความหอมของใบโหระพามีความเค็มๆมันๆกลมๆ ลงตัวคลุกเคล้าเข้ากับเส้นพาสต้าฟาฟาเล่ที่มีความน่ารักมุ้งมิ้งและมีความนุ่มหนึบกำลังดีทานคู่กับกุ้งแม่น้ำที่มีมันเยิ้มๆและมีกลิ่นหอมกระเทียมพริกไทยช่างเป็นเมนูที่ทานเพลินๆแต่ว่าหมดแบบไม่รู้ตัวนะครับท่านผู้ชมมาลองชิมพร้อมๆกันครับเส้นๆก็คำเดียวกันเลยนะฮะเฟตต้ากับมะเขือเทศทำให้จานนี้สดชื่นยิ่งขึ้นเป็นไหมไม่ได้กินมะเขือเทศ แต่กินเฟตต้าไปอร่อยวันนี้เรามีเมนูกะปิคั่ว3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระเทียมลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยตะไคร้กระชายสับผิวมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแห้งผึ่งให้เข้ากันจนละเอียดใส่กะปิผึ่งพอเข้ากันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดโดยใช้ไฟปานกลางจนกะทิแตกมันเล็กน้อยใส่ส่วนผสมที่ตำไว้ผัดจนส่วนผสมละลายเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่อบครีมซอสมะนาวมาฝากค่ะใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้วางไก่ที่หมักไว้ลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสนาน 20-30 นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกนำออกมาหั่นเป็นชิ้นวางเรียงลงในภาชนะที่มีคะน้าฝอยทอดกรอบเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำสลัดครีมลงในภาชนะตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนขูดคนให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบแต่งบนไก่อบที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเลมอนฝานบางพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่อบครีมซอสมะนาวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th